TCAT 2นะคะโจทย์แนวนี้เด็ก68เก็บคะแนนได้ไม่ยากค่ะลองดูค่ะโจทย์จะให้เงื่อนไขลักษณะนี้มาเลยนะคะแล้วจะถามเราแบบนี้เลยค่ะว่าข้อสรุปต่อไปนี้นะคะข้อสรุปใดถูกต้องนะคะก็จะให้กขคมานะคะเรามาดูกันนะคะโจทย์บอกว่า A B และ C ค่ะเลือกคณะที่จะสมัครมหาวิทยาลัยในระบบ TCAT ดังนี้นะคะเงื่อนไขแรกค่ะ A และ B เนี่ยเลือกคณะพยาบาลศาสตร์นะคะส่วน B และ C ค่ะเลือกมหาลัยเดียวกันนะแล้วก็ A และ C ค่ะเลือกมหาลัยเอกชนนะคะเราลองเอามาเขียนสรุปกันดูนะอ่ะพี่ก็เขียนเลยค่ะว่าจากตรงนี้ใช่ไหม B C เลือกมหาลัยเดียวกันพี่ก็เขียนไว้เลยว่าตรงเนี้ยมหาลัยเดียวกันพี่เขียนว่ามอเดียวกันนะมอเดียวกันมีใครบ้างคะที่โจทย์บอกก็คือ B กับ C แน่นอนนะคะแล้วไปดูเงื่อนไขที่3ค่ะเขาบอกว่า A C เลือกมหาลัยเอกชนใช่ไหมฉะนั้นทำให้รู้ว่า C เนี่ยมหาลัยเนี้ยต้องเป็นเอกชนแน่นอนพี่ก็เลยมาเติมว่าโอเคแสดงว่า B และ C เนี่ยต้องเรียนมหาลัยเดียวกันและเป็นเอกชนด้วยแต่คราวเนี้ย A เนี่ยเป็นเอกชนก็จริงแต่โจทย์ไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นมหาลัยเดียวกับ B และ C จริงไหมเราห้ามสรุปเองอย่างนี้ส่วน A และ B ค่ะเลือกคณะพยาบาลศาสตร์นะคะซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์เขาไม่ได้บอกนี่ว่าเป็นมหาลัยเดียวกันจริงไหมคะคราวนี้ลองมาดูข้อสรุปนะคะข้อกอบอกว่า B เลือกมหาลัยเอกชนนั้นจริงไหมจริงค่ะนี่ไงเราสรุปออกมาแล้วโอเคไหมต่อไปขอไข่ค่ะ C ไม่ได้เลือกคณะพยาบาลศาสตร์อันนี้จริงหรือไม่จริงคะอันนี้สรุปไม่ได้เพราะโจทย์ไม่ได้บอกเลยจริงไหมไม่มีบอกนะต่อไปคอควายค่ะทั้ง3คนเรียนคณะเดียวกันอันนี้เราก็ไม่สามารถสรุปได้นะคะอะไรก็ตามนะคะที่น้องไม่สามารถสรุปได้ห้ามสรุปเองเด็ดขาดนะคะคนส่วนใหญ่มักจะพลาดกันชอบแบบคิดไปเองอะคราวนี้ก็เลยสรุปได้แค่ข้อเดียวคือกอไก่ใช่ไหมฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบช้อยหนึ่งค่ะคือข้อกอข้อเดียวนะคะที่ถูกต้องนะคะสำหรับน้องๆนะคะที่อยากอัพคะแนนทีแกตนะคะพี่แนะนำคอนะคะเป็นคอร์สที่แกะ2และ3เลยนะคะก็คือคอร์สเนี้ยสอน2พาร์ทเลยพาร์ทเหตุผลแล้วก็สมรรถนะการทำงานค่ะก็จะปูพื้นฐานให้หมดเลยมีทั้งเนื้อหาแล้วก็แนวข้อสอบนะคะจัดเต็มค่ะ17ชั่วโมงนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ค่ะน้องเรียน3เดือนเต็มๆนะคะเพียง 1,890 บาทเท่านั้นค่ะถ้าน้องๆคนไหนสนใจนะคะให้ทักแชทได้เลยค่ะหรือว่าจะคลิกลิงก์นะคะกดทดลองเรียนฟรีได้เลยค่ะ